พลงเดิมใช่ทุกครั้งที่เวลามีซิงเกิลก็จะเป็นไม่เหมือนกับออริจินัลของญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นใช้แบบเมโลดี้ออริจินัลทุกอย่างก็จะเป็นติดลิขสิทธิ์ด้วยเพราะเวลาที่ลง YouTube อะไรต่างๆถ้าไม่ใช่ของอันแรกอ่ะก็จะคิดว่าอันนี้มันเป็น coverทุกกองเพลงยังไงบ้างสำหรับซีน7ทันซัมเพลงรับทริปแอนตี้ชานสนุนจูบังคันนี้ก็มีคอนเซปต์อยู่นะเป็นสตอรี่ของคันนี้ก็จะมีความแบบที่รับทริปอะจริงๆอะเพลงนี้ท่านเต็มมาเป็นเดือนธันวาคมที่แล้วเรามันค่อนๆทำงานที่กรุงเทพบ่อยเป็นไม่ได้โฟกัสกับเชียงใหม่เท่าไหร่แต่ว่าเราก็เป็นวงเชียงใหม่เนาะก็เลยยังไงก็มาไปยังมีความคิดที่อยากให้โปรโมทเชียงใหม่แล้วก็อยากให้มาไปเราก็มาเป็นได้ทัวร์เทนจากจังหวัดเชียงใหม่วงไอดอลแบบที่ทัวร์เทนจากจังหวัดเชียงใหม่นี้ก็เลยอยากให้มามีความโมเมนต์กับเชียงใหม่ตลอดอยู่แล้วมันเป็นคิดว่าเป็นจังหวัดที่ลั่นจากที่ GE เสร็จแล้วก็ซิงเกิลใหม่ใช่ไหมก็เลยคิดว่าอยากได้มาเป็นเพลงที่มีความเชียงใหม่ให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ถ้าเป็นรับทริปมีคำว่าเป็นทริปเป็นเที่ยวใช่ไหมจังหวัดเชียงใหม่ก็มันมีคนต่างชาติหรือว่าหลายๆคนสนใจที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่อันนี้แล้วก็มีความแบบที่รับความรักด้วยก็ได้รับเชียงใหม่อ่ะรับที่มาเป็นมีคนเต็มที่ออกมาอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ที่ทำให้มาเป็นคนที่ไม่ใช่แค่คนไทยมาคนต่างชาติมาเป็นสนใจที่จะมาประเทศไทยอะไรนี้ก็เลยเลือกมาเป็นรับทริปตอนแรกก็อยากได้มาเป็นสไตล์ของ AKB ใช่ไหมแต่อันนี้ค่อนข้างมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วก็เลยเราก็บอกว่าอยากให้มันมีความแบบที่ไม่ใช่แค่เมมเบอร์เรามันมีเห็นคนต่างชาติหรือว่าบางคนอื่นที่อยู่ใน MB ด้วยก็คือซึ่งมาเป็นแฟนคลับทุกคนที่เข้าร่วมก็เป็นเหมือนกันแล้วก็อยากให้มาเป็นน้องๆให้มาเป็นของขั้นนอกมันรู้จักกันกับพวกเรามาครึ่งอะไรนี้อยากให้มามีโมเมนต์ที่อยู่กับคนที่ไม่ใช่แฟนคลับคนที่ไม่ใช่รู้จักเราอยู่ใน MB ด้วยก็เลยมาเป็นเอาแบบโมเมนต์ที่เด็กเชียงใหม่ช่วยคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หน้าอะไรนี้ใช่มีความโมเมนต์แบบที่น่ารักอบอุ่นอะไรนี้มิสต้นที่ใหม่ใช่ไหมคะเพลงเดิมใช่ทุกครั้งที่เวลามีซิงเกิลก็จะเป็นไม่เหมือนกับออริจินัลของญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นใช้แบบเมโลดี้ออริจินัลทุกอย่างก็จะเป็นติดลิขสิทธิ์ด้วยเพราะเวลาที่ลง YouTube อะไรต่างๆมีเมโลดี้เหมือนกันมีอยู่แล้วก็จะเป็นถ้าไม่ใช่ของอันแรกอ่ะก็จะคิดว่ามันไม่ดูระบบของ YouTube มันเป็นยังไงนะแต่น่าจะเป็นระบบของ YouTube ว่าโมน่าจะเป็นระบบของ YouTube คิดว่าอันนี้มาเป็น cover นู่นนี่นั่นอะไรนี้ชายก็เลยมาอารมณ์ว่าเป็นติดลิขสิทธิ์เนี่ยชายก็เลยมาเป็นชายเมโลดี้ใหม่เวลาออกซิงเกิลก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยมันเป็นต้นทีอะไรก็จะไม่เหมือนกันกับของออริจินัล AKB นิดหน่อยทุกซิงเกิลขายนี้เนื้อเพลงแพ็คนิดนึงไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยบางทีคำศัพท์ไม่ตรงกันด้วยแล้วก็มันเช่นนะบางทีภาษาญี่ปุ่นมีคำนี้แต่ภาษาไทยไม่มีคำที่จะตรงกันกับภาษาญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างยากแล้วถ้ามาเราเปลี่ยนเนื้อเพลงก็จะไม่ใช่ความหมายก็จะเป็นเปลี่ยนทุกอย่างใช่ก็เลยมาเป็นมีบางทีก็จะเป็นน่าจะสำหรับคนไทยไม่เข้าใจก็มีบ้างใช่แล้วถ้ามาเราเปลี่ยนเป็นความหมายอื่นก็จะเป็นความหมายไม่ได้เหลี่ยมต่ำจากเนื้อเพลงทั้งหมดด้วยเปลี่ยนทุกเพลงนะคะบางทีก็เพลงที่มีคำศัพท์สามารถแปลทุกอย่างได้ก็มีบ้างบางทีก็ไม่ได้ก็มีบ้างใช่ก็เลยแปลทุกอย่างทั้งหมดตรงกับภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้ใช่เพราะว่านี่นะก็เวลาที่มีทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นมันแปลแบบเป็นเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็แปลภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาไทยแล้วเข้าใจความหมายของเพลงแล้วเราก็จะเป็นครูก็จะทำเนื้อเพลงภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็เนื้อเพลงภาษาไทยนี่นะต้องแปลแบบภาษาญี่ปุ่นอีกเพื่อส่งให้ญี่ปุ่นว่าอันนี้มันสามารถความหมายตรงกับญี่ปุ่นไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนคำอื่นอะไรนี้จะได้เขาก็รู้ว่าอ๋อภาษาไทยมันไม่มีคำที่ตรงกับภาษาญี่ปุ่นนี้ก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ว่าคำนี้นะแต่ว่าเหมือนความหมายคล้ายๆกันก็เลยใช้คำนี้นะคะอะไรนี้ก็เลยมาเป็นมีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลภาษาไทยแล้วก็เนื้อเพลงภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาญี่ปุ่นอีกเนี่ย ใช่ก็เลยค่อนข้างเวลาเพลงมันทอนเช็คทุกอย่างทันสัมเพลงด้วยตอนที่บกวยอีไนก็เหมือนกันนะเช็คทุกเพลงว่าความหมายของภาษาไทยถ้าแปลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนจากเนื้อเพลงออริจินัลของภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่า
แต่ถ้าเปลี่ยนก็ดีนะก็ต้องอธิบายให้อธิบายมาเขียนให้ว่าใช้คำนี้เพราะว่าซามามันไม่มีคำที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นได้ตรงอันนี้รับทิปจะมีว่าช่วง dance practice ไหมคือจริงๆเหมือนเราที่ผ่านมาช่วงนี้แบบ dance practice หายใช่ไหมคืออยากทำมากแต่ว่าพี่นี้อ่ะคือไม่ค่อยมีโอกาสที่เมมเบอร์ทุกคนมันเช่นมาเซมบัตสึเมมเบอร์เซมบัตสึอะไรต่างๆครบทุกคนอะไรเนี้ยใช่แล้ววันที่งานเปิดตัวรับทีมถ้ามาเป็นของดิบก้อนอะดิบก้อนแล้วก็มาเป็นได้ถ่ายดันสปาร์ติสหลังจากที่แสดงเสร็จบ้างอะไรเนี่ยแล้วเราค่อยถ่ายดันสปาร์ติสแล้วของคันนี้อะหลังจากที่งานเปิดตัวเสร็จก็งานจับมือตัวก็เลยมาแล้วสามารถมาถ่ายดันสปาร์ติสต่อไม่ได้ไม่มีเวลาอะไรเนี่ย ใช่ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะเลยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้ถ่ายเมื่อไหร่นี่เพราะว่าคือตั้งแต่วันนี้ก็น้องๆ6คนก็ลงไปกรุงเทพเพื่อไปโปรโมทคนรับทริปแล้วก็โลชอมหาชัยไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมันเป็นกรุ๊ปเก็นหน้ายักษ์นายักษ์แบบนี้นายักษ์ก็มีงานของนายักษ์เยอะแยะเลยก็เลยไม่รู้ว่าข้างหน้าเมื่อไหร่จะได้เมมเบอร์ทุกซีเจมทุกคนจะได้ครบ ใช่พี่นี้มายากมากค่ะทุกคนคิดว่าน่าจะจับเพลงของอันเดอร์ยังมีโอกาสที่ได้เมมเบอร์ทุกคนครบแน่นอนเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าไปแน่นอนน่าจะมีโอกาสมากกว่าใช่แต่ถ้ามาเป็นเมมเบอร์เซมบัตเซอร์ข้างๆมันยากมากดูเศร้าค่ะเศร้ามากค่ะ ใช่แล้วแบบเมื่อวานหนูอยู่กับแชมพูโฮดีใช่ไหมแล้วก็คุยกับแชมพูว่าพี่นี้มาเราไม่ค่อยได้อยู่เชียงใหม่นอนเว้ยใช่ไปแล้วอ่ะช่วงที่ผ่านมาอ่ะคือน้องนายักษ์ก็ไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำงานที่คุณเทโรค่อยกลับมาเชียงใหม่แล้วก็งานเปิดตัวเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องเตรียมตัวกับนายักษ์งานต่อไปด้วยแล้วก็พอหมดด้วยก็อยากไปลงไปกรุงเทพอีกอันนี้ก็เลยได้อยู่เชียงใหม่ก็แค่สัก 3-4 วันนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนี่ชายก็อีกนะก็คุยกันกับแชมพูว่าโอ้ยคิดถึงเชียงใหม่เนาะเพราะเราไม่ได้อยู่เชียงใหม่บ่อยพี่นี้อ่ะอยู่กรุงเทพมากกว่าเชียงใหม่นี่ชายก็ทุกคนก็มีความแบบคิดถึงเชียงใหม่มากๆนะคะทุกคนใช่ตอนแรกอ่ะตอนที่เนี่ยคุยกับพิมเอาเพลงนี้พิมก็รับที่จะเซ็นเตอร์ของเพลงนี้แล้วก็ตอนที่ซ้อมเต้นที่ผ่านมาพิมมาเพลงปกติมันเต้นดีอยู่แล้วแต่ว่าพี่มันเป็นคนที่มันดูเรียบร้อยก็เลยดูเรียบร้อยเด็กหน้าเด็กเรียบร้อยแต่ว่าเพลงนี้ก็ค่อนข้างมีความเลนด้วยก็เลยนะก็บอกพิมว่ามันมากกว่านี้ก็ได้นะแบบทำให้มันเป็นความรู้สึกของตนนะให้ออกมาเลยแล้วตอนที่แสดงในสเตจคืออินเนอร์แบบนี้เลยคือดีมากคือนะก็อยู่หลังเวทีใช่ไหมก็ไม่เห็นหน้าอะไรเลยนะแต่ว่าเห็นมาเป็นข้างหลังแล้วก็ค่อยได้ดูแสดงที่อันนั้นด้วยนี่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าพิมพ์มันทำออกมาได้ดีมากเนื้อเพลงพับแกไปยีรอบหลายรอบค่ะกลัวจะไม่ทันงานประตูด้วยคือถอนแรกๆอ่ะไม่มีคำว่าเป็นแอนจี้เพราะว่าคือถ้าของที่ไม่ค่อยรู้จักคำว่าเป็นแอนจี้อ่ะน่าจะทุกคนโยนแอนจี้ความหมายแบบเนกาทีฟใช่ไหมแต่ว่าเพลงนี้ไม่ใช่มาเป็นความเนกาทีฟมันเป็นแอนจี้คือสำหรับเรารู้สึกทำให้เรารู้สึกเสียใจนะเรารู้สึกกลัวมีแบบนี้บ้างแต่ว่าในเพลงนี้ของแอนจี้อ่ะถึงแม้ว่าเราก็รู้สึกเสียใจก็มีสิ่งที่ดอนจากแอนตี้แต่ว่าแอนตี้ก็ทำให้เราไปเรารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ถึกท้อขึ้นอันนี้เพราะเราขอบคุณที่แอนตี้บอกมาเราเป็นแบบนี้นะทำให้ไปเราได้ปรับตัวขึ้นได้รู้จักตัวเองมาขึ้นเราก็ทำให้เต็มที่ต่อไปได้ในนี้นั่นติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมี Creator ด้วยนะคะ